มากสนุกจังเลย เป็นไหมเวลาพิมพ์ต้องพูดด้วยคนกดกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันไปกำลังใจให้กับพิมพ์ตัดต่อแล้วก็ไอ้นะคะไลค์ค่ะไลค์ค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอ้สายชาดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน Rock Work From Home Day วันนี้เนี่ยไอ้จะมาตีแผ่ชีวิตของไอ้ให้ดูกันนะคะว่า1วันที่เราต้องทำงานจากบ้านได้เป็นยังไงกันบ้างก็ต้องขอเล่าก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอะออฟฟิศของเราอะไม่ได้มีความคุ้นเคยกับการ Work From Home เท่าไหร่นะคือเราจะมีการ Work From Home เป็นคนๆบ้านแต่ทุกคน Work From Home พร้อมกันอะไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ไอ้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่แล้วก็อยากจะมาแชร์ทุกคนดูกันแล้วกันว่าวันนึงที่เราต้องประชุมอยู่บ้านแม้ทุกอย่างจะดูสดใสแต่เรื่องจริงเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันได้ค่ะกิจกรรมแรกประจำวันนี้คือเรามีนัดประชุมกับน้องๆทีม Happy Sunday นะคะมาตรวจกิจการเหรอคะให้กำลังใจคุณผู้ชมหนึ่งทีจุ๊บค่ะจุ๊บประชุมเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้เวลายาวนานมากก็บางทีมันก็มีความยากลำบากเนาะแบบว่าห้ามพูดตีกันคือสถานการณ์ตอนนี้ค่ะทุกคนมันก็คือมีความแบบว่าปั่นป่วนมากเลยมากๆค่ะก็คือทุกอย่างที่เคยคิดที่เคยแพลนที่เคยจะทำมันคือแบบพังหมดเลยไอ้ก็มีความเครียดระดับแบบ7ลิตรก็คือเครียดหนักมากแต่ว่าเราก็จะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปแวะกินข้าวก่อนค่ะก่อนที่จะไปกินข้าวกันก็จะต้องส่งสิ่งนี้ซึ่งเป็นสื่อในการประชุมไปให้น้องๆที่รวมตัวกันที่ออฟฟิศนะคะโดยจะใช้แอปสกูตต้าโอเคจบพาร์ทช่วงเช้าไปกับแฮปปี้ซันเดย์นะคะช่วงบ่ายเรามาต่อกันที่ไอซ์พาร์ตี้กันบ้างซึ่งทางเราก็ยังคงยืนยันที่จะอัพคลิปต่อไปแล้วก็ส่งความสุขให้กับทุกคนนะคะโดยกิจกรรมการอัพคลิปเนี่ยก็จะเป็นไปยากลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไอซ์จะต้องส่งฟุตต่างๆไปให้ทีมตัดต่อนะคะก็จะมีการส่งโดยโยนขึ้นไปบนอากาศก็คืออัพขึ้น Google Drive เอานะคะแล้วก็เดี๋ยวพออัพเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะโทรไปประชุมกับคุณสวีทว่าอะไรยังไงการงานยังไงแคนเซิลหมดเลยไหมก็เดี๋ยวค่อยๆทำทีละอย่างนะจ๊ะไอ้อะตั้งใจที่จะปล่อยคลิปเยอะๆให้ทุกคนอะไม่ต้องเหงาเพราะว่าไอ้เหงามากแล้วก็เลยต้องแบบบอกทางทีมตัดต่อว่าทุกคนต้องช่วยๆกันตัดคลิปเยอะๆนะเพราะไม่งั้นคนดูจะต้องเหงาแน่ๆก็ขอให้ทุกคนกดกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันไปกำลังใจให้กับทีมตัดต่อแล้วก็ไอ้นะคะไลค์ค่ะไลค์ค่ะตอนนี้รูปรัวๆแล้วก็ข้อความเด้งรัวๆมากๆรู้สึกว่าไม่สามารถละสายตาจากตาได้เลยเพราะว่าเรื่องราวมันแบบทุกวินาทีนะคะสนุกจังเลย เป็นไหมเวลาพิมพ์ต้องพูดด้วยพิมพ์และพูดไปพร้อมๆกันมันจะได้แบบถูกต้องเปลี่ยนทำเลมานั่งคุยโทรศัพท์ต่อกันดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวจะโทรคุยงานกับสวีทนะคะได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะเวลาเรากินอาหารตอนเย็นนะคะเราก็จะกินไปพร้อมกับดูเน็ตฟลิกซ์ไปด้วยค่ะขณะนี้เวลา20:09 น. 20:10 น. นะคะเราก็จะมาคุยกันมันเดย์ค่ะเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะก็จะมีการไลฟ์เมาส์มอยกับคนในเพจซึ่งวันนี้ก็เลทแล้วล่ะปกติมันจะเป็น20:00 น. แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันละค่ะมีความหมดแรงอยู่เหมือนกันเพราะว่าพูดไม่หยุดเลยพูดคนเดียวตลอดเลยเวลา1 ชั่วโมงก็มีความเหนื่อยเหมือนกันเด้อที่สุดช่วงเวลาที่เรารอคอยมาตลอดทั้งวันก็มาถึง Netflix ค่ะนอนดูซีรีส์กันค่ะจบภารกิจการดูซีรีส์ณเวลา1:30 น. นะคะใช้ชีวิตหนักหน่วงมากจริงอะไรจริงนะคะก็ work hard Netflix harder ดูหนักมากนะคะซึ่งก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยคือไออะง่วงมากแต่ว่าจะแวะมาทาสกินแคร์นิดนึงตัวนี้เด็ดมากเป็นตัวใหม่ของโอเลซึ่งบอกว่าสลึมสลือทาก็ได้ผลดีนี่นะคะนี่คือโอเล Regenerist Retinol 24ลายใหม่ล่าสุดของโอเลซึ่งพูดเลยว่าทางเราอะเป็นผู้ชื่นชอบเรติโนลอยู่แล้วแต่ขอลองก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูกันและนี่ก็คือตรงตามสรรพคุณมากเวอร์สลึมสลือทาก็ได้ผลคือเนี้ยสลึมสลือจริงง่วงมากจริงแต่ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าใช้ชีวิตกลางคืนหนักหน่วงอะเนาะคือปกติอาจจะแบบว่าไปปาร์ตี้ไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวเอ่ยไปอะไรเอ่ยนอนดึกเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าใช้ปลุกตื่นเช้ามาหน้าปังมี3 อย่างเริ่มจากอันนี้คือเป็นเซรั่มเนื้อก็จะบางเบาเป็นสีขาวๆนะคะนี่ลืมจะใส่โบนิด
นึงเออเนื้อทาได้อย่างเต็มอิ่มอุ๊ยเนื้อสัมผัสบางเบามากเนื้อมันแบบว่าสมูทไปกับผิวมากเลยอะค่ะไม่ได้หนาแต่รู้สึกเหมือนแบบมีอะไรสักอย่างมาเคลือบผิวอยู่ต่อกันที่ครีมนะคะ Night Moisturizer เต็มจนเนื้ออันนี้ก็มีความละมุนอีกแล้วเนื้อมันละมุนมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูพรุ่งนี้เช้าเนาะว่ามันใช่ผลลัพธ์ผิวยังไงสุดท้ายไอครีมค่ะโอเคคุณสมบัติเป็นยังไงลองมารีวิวพรุ่งนี้นะคะแต่สำหรับคืนนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสละมุนมากกูดมอร์นิ่งค่ะเช้าแล้วมาอัปเดตผิวกันดีกว่านี่หลังจากนอนไปคืนนึงนะคะก็ผิวหน้าเป็นแบบนี้คือจะบอกว่าตอนกลางคืนน่ะสำคัญมากเพราะว่าเป็นโกลเด้นไทม์ของการฟื้นฟูผิวซึ่งเนี่ยตื่นเช้ามาไม่อยากจะบอกเลยค่ะรู้สึกแบ๊วได้ว่ามีความแบบว่าดูใสเด้งยังไงก็ไม่รู้แบบตามคำเคลมเลยอะมีความใสเด้งจริงอะไรจริงประทับใจก็จะให้ความชุ่มชื้นอย่างเงี้ยต่อไปยาวนาน24ชั่วโมงเลยด้วยแล้วใช้ไปเรื่อยๆ28วันนะคะก็จะช่วยลดริ้วรอยได้ค่ะด้วยส่วนผสมหลักก็คือRetinol 24 Complex ซึ่งอันนี้มันจะช่วยเพิ่มการย่อยสลายของเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวนี่มันมีการสร้างใหม่เรื่อยๆๆๆผิวเรามันก็จะแบบใหม่เนี่ยคือผิวใหม่แล้วก็มีวิตามิน A นะคะช่วยเลี้ยงริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีไนอาซีอามายซึ่งเป็นฮีโร่อินกรีเดียนของโอเลเขาเลยใส่เข้ามาข้างในผสมรวมกันทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยก็จะออกมาเป็นครีมลุงที่เลิศมากช่วยผัดเซลล์ผิวให้หน้าเรียบเนียนให้หน้าโกลว์ให้ความชุ่มชื้นสามารถใช้ได้ทุกวันผิวหน้าจะไม่แห้งนะคะอ๋อแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดค่ะชื่อเทคโนโลยีว่า Bio Available อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จากโอเลที่ช่วยผลักเนื้อสัมผัสทุกอย่างนี้ให้มันเข้าลงสู่ผิวได้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นต่อให้เมื่อวานจะพังเมื่อคืนจะพังแต่ตื่นมาแล้วหน้าปังจริงๆเด้ออ่ะไปหาซื้อตามกันแล้วนะคะทั้ง3ตัว Ole Regenerist Retinol 24 Night Serum Night Moisturizer แล้วก็ Night Eye Cream ที่วัสสันออนไลน์แล้วก็ Shopee ค่ะราคา 1,199 บาททุกตัวเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวไป Work From Home ต่ออีกวนไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอเล่าเสริมนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเรติโนลอ่ะเป็นส่วนผสมที่ไอซ์อ่ะชอบมากเป็นพิเศษนะคะคือเรติโนลมันจะช่วยเรื่องแบบริ้วรอยต่างๆคือผิวที่แบบเริ่มมีอายุแล้วอ่ะก็จะชอบเรติโนลเพราะว่าตื่นเช้ามาแล้วอ่ะผิวมันจะมีความแบบว่าเต่งตึงขึ้นก็ประทับใจมากจริงค่ะใส่เด้งจริงปะล่ะไม่ได้พูดเล่นเลยนะ